สวัสดีครับและแซดผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4นะครับมาต่อจากคราวที่แล้วกันเลยคราวที่แล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ได้มาถึงครึ่งหนึ่งป่ะวะไม่แน่ใจโอเคแต่ล่าสุดพวกเราเนี่ยได้จัดการไอ้พวก OZ Series ที่มาจู่โจมของในทีมของพวกเราทั้ง3ทีมแล้วนั่นเองนะและตอนนี้พวกเราเนี่ยจะไปต่อกันเลยกับในส่วนข้างหน้าในอนาคตที่จะมาถึงอยากรู้ว่าอีกนานแค่ไหนเราถึงจะไปได้ไปเจอรีนกันนะไปกันเลยตอนนี้กันต่อเลยดีกว่าตอนวันนี้เรามาเริ่มจากในฐานะทีม B กันก่อนบ้างคราวที่แล้วเราเริ่มทีม A กันไปก่อนเนาะป่ะเราไปกันต่อเลย Let's go รูท2 B แต่ดีด้วยเหรอครับที่พวกคุณครูเนี่ยไม่เป็นไรก็ไม่ใช่ไม่เป็นไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยแทบจะไม่รอดมากกว่าหรือเปล่านั่นแหละคือเหตุผลที่พวกเรามาช่วยไงลุงแล้วพวกเราเนี่ยจะเอาเขาเนี่ยกลับมาให้ได้ป่ะ Let's go เต้แหน่มีซ่อนอยู่ก็แคบเหมือนกันนะเนี่ยเอาก็มึงตัวใหญ่อะไกอุสมึงนี่ตัวโคตรใหญ่เลยนะจะบอกไว้ก่อนใหญ่ที่สุดในเกมแล้วมึงตัวสูงมากไม่ถ้าสมมติเทียบกับต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในคลาส7แล้วดีกว่าไม่ใช่ใหญ่ที่สุดในเกมเพราะในเกมมีใหญ่กว่านี้อีกดูคุณครูใหญ่วันไดเดี๋ยวโคตรมหากาม เอโตเราเอาตัวอะไรมาฟาร์มดีโอเคนายเรามาฟาร์มCP กันเถอะนะหมดแล้วต้องฟาร์มมากาเซโดยาเช่า CP 126เนาะยูซิสแล้วเดี๋ยวใช้ชูจิไลโคเชูจิไลโคนี่แล้วเดี๋ยวเราก็ได้อีก3ไอ้ BP ฟรีด้วยสุดยอดร่ำรวย BP แล้วก็อันนี้ไรฟรีโครโนไดรฟ์ชูจินไดโคいいだろうดูดวบดูดวบเฮ้ยชันส์ไม่เราไม่ใช้สีฟรีใช้แล้วเปลืองHowling Heavens Delay Time baby นี่มาพร้อม CP 200ด้วยนะเว้ยปกติใช้เวอร์ชั่น CP 100เดียวของเดียวอันนี้ลองใช้200บ้างน่าจะเพิ่มดาเมจเฉยๆเปล่ามีแอนิเมชันเพิ่มอ่ะปกติถ้าสมมติว่าเป็นของลีนใช่ป่ะมันจะมีแบบแอนิเมชันเปลี่ยนพอเราใช้200เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนิดหน่อยนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อท่าด้วยแต่นี้ไม่เปลี่ยนชื่อท่าเลยเหมือนเดิมเนาะเอ๊ะมันเหมือนกับมันมีสายฟ้าม่วงๆเข้ามาเพิ่มด้วยป่ะหรือผมคิดไปเองอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจใช่ย่ะOuch Yes Oh Break แล้วมาตีฟรี Yes Ore no ban da na Farm Magasete kure Farmฟาร์มรัวๆนี่แน่ฟาร์ม CP ฟรีไปก่อนโอ้ยยูซิสมันอยู่ติดกำแพงไงกล้องแม่งฟรีเอาเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีเฟิร์สเพอร์ซันเกมนี้เป็นเกมเฟิร์สเพอร์ซันเหรอ
ตีฟรีตีฟรีเราไม่เล่นมุกฟรีคอสเซลแล้วนะโอเคไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วนี่แน่ลาตีฟรีแล้วฟรีคอสเซลด้วยเรายังไม่เล่นเรายังไม่เล่นใช่ไหมไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกโอเคบีพีเต็มแต่ช้าแล้วทำไมครูดนายถึง CP น้อยจังเลยไปใช้เลนสแลดเยอะไปสงสัยมามีให้แก้ตัวเอา BP ใหม่ลูกชูจินไดโคซันอีมาดะให้ให้ขอเบรกดาเมจเยอะๆเซียริงแฟลชถ้ามันดีไอ้โตนี่แน่ครูดทำไมนายถึงไม่หลบหลีกล่ะหลบสิอีบะดะใช้ผิดท่าครับจะตั้งใจจะใช้อีกท่าหนึ่งเมื่อกี้ใช้ผิดโอ้ครูดนายจะตายแล้วโอ้โนเร่โกรธโกรธไปไปหลวมหัวตีฟรีไม่เสียตังค์ไอ้ซาดะโอ้ยไงเอริออดนายคิวครูดหน่อยได้ไหมสั่งคิวอาริยาโตเฮ้ยนี่คิวเป็นหมื่นเลยพอดีว่าสเตตัสคิวกูมันเยอะเพิ่มมากขึ้นแอร์สไตรค์แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้อีกเทิร์นหนึ่งครูดความว่องไวของเราเดมิการัสโอ้ยโดนดีเลยว่ะฮอลลี่ซองไม่ถึงวิ่งไปกันจะตายแล้วฆ่ามันฟาร์ม CP ไปด้วยเดี๋ยวแหละตีฟรีตีฟรีฟรีคอสเซลยังไม่หยุดอีกやったわね。まだまだこれから。やったね。当然だな。ทุกคนเลเวลขึ้นหมดเลยเหรอ Dark Mail 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 มันอ่านว่ามอใช่ไหมมอหรือเมลเนี่ยแปลว่าชุดเกาะเนี่ยช่างมันเถอะเฉพาะผู้ชายเท่านั้น Defense บวก780กันเวท365พร้อมสเต็งบวก10เหมาะสำหรับนายมากเลยนะอัชไอ้แต่ถ้าสมมตินายไปใส่อันนี้นายสปีดช้าลงกว่าเดิมอีกเลยเอาไปครูดแล้วตอนนี้คือด้วยความที่สปีดของไออาร์ชมันช้าจะแย่อยู่แล้วเว้ยผมไม่อยากจะให้สปีดมันช้าไปกว่านี้ไงคือตอนในนั้นขนาดนี้มันก็แบบเข้าเทิร์นช้ามากแล้วนะช้ากว่านี้คือแบบแย่แล้วล่ะช้ากว่านี้มันก็คือไม่ใช่จะกลายเป็นอีกสายหนึ่งไปแล้วใช่ไหมเฮ้ไอตัวนี้มันกระจอกนี่ว่าแถวนี้มีหีบสมบงหีบสมบัติไหมถ้าไม่มีก็ไปเลยดีกว่าขี้เกียจสู้ป่า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 เรามาเพื่อหาหีบสมบัติเท่านั้นไม่ได้มาหาอะไรอย่างอื่นเลเวลเราก็เลเวลค่อนข้างสูงไม่แต่ทีมนี้ถ้าสมมติในบรรดาทีม A ทีม B ทีม C ผมคิดว่าทีมนี้เลเวลต่ำกันมากสุดแล้วก็ไม่ค่อยได้อัพสตงสแตทเลยเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยได้อัพไม่ค่อยได้ทำออฟเมนเท่าไหร่ด้วยประตูล็อกล่ะพวกเราเนี่ยจะต้องหาเทอร์มินอลในการปลดล็อกมันนะครับอ๋อจะต้องไปดูเทอร์มินอลจากในห้องอื่นนั่นเองแหมทางนี้ไม่มีทางแยกอีกเข้าไปให้งงๆเข้าไว้ใช่ไหมสมแล้วที่เองที่เป็นดันเจียน
ห้องนี้มีอะไรไหมมีหีบสมบัติยังไงล่ะเธออีพีคาโอของดีเหมาะสำหรับผู้ใช้เวทเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นมิวเซ่เป็นต้นแต่มิวเซ่มีอีคัตอีพีคัต3ไปแล้วเอโรตะคุงเอาอีพีคัต3ไปแค่นี้เอริออสคุงก็แข็งแกร่งขึ้นละไอตัวนี้มันกระจอกใช่มั้ยช่างมันอย่าเห็นกูสิกูสาไว้ชีวิตมึงแล้วนะถ้ามึงไม่อยากจะให้กูไว้ชีวิตเดี๋ยวกูจัดให้เอ๊ะมันโอ้ยังไงเจอละเมื่อกี้เหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ปั๊บก็อย่าติดอยู่ในนี้ด้วยกันแล้วนะโอ้ไม่เป็นไรล็อกซาร่าอย่าไปกลัวถ้าติดเดี๋ยวทุกคนช่วยดึงให้ใช่ไหมคุดเราจะไม่บอกว่าดึงยังไงนะฮะแต่เดี๋ยวช่วยดึงให้เรียบร้อย yes เปิดแล้วงั้นพวกเราเนี่ยกลับไปแล้วก็เริ่มไปต่อกันดีกว่าเนาะอันนี้มีอะไรอ่ะดราก้อนโอ้ของดีมันคืออะไรนะ Q All ชุบชีวิต All ป่ะ Q ฟื้นฟู HP ทั้งหมดฟื้นฟู EP ทั้งหมดแล้วก็ชุบชีวิตด้วยโคตรเก่งไอ้ Spirit Incense ก็คือชุบ5บวกเลือด 50% แล้วก็บวก EP 50% ใช่ป่ะไอ้ Dragon Incense แม่งเป็นอะไรที่โกงยิ่งกว่าโคตรโกงอ่ะทางนี้ไม่ใช่ไปทางนี้เราต้องวิ่งกลับไปทางนี้เดี๋ยวก่อนนะเช็คก่อนว่าครบหมดยังโอเคครบละไปต่อ Let's goไอ้ทางข้างหน้ามันทางอันนั้นอีกแล้ววะสงสัยเราต้องไปเล่นทีมอื่นแล้วหลังจากนี้แน่นอนเลยล้านเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนอื่นกดเรสก่อนนะจ๊ะเพราะว่าครูดเลือดน้อยด้วยกันโอเคเราพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่า Let's go เข้าไปข้างในไหนดูสิเราจะได้เจอกับใครเราจะได้พบกับใครคิมิตาชินิวะทสึกุซึกุโอโดโรคาซาเรรุโยเธอพูดอะไรเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยตกใจเสมอเลยนะนั่นไงฮะอ๋อดูบอกว่าทีมนี้ต้องมาเจอกับเขานั่นเองเทเมวะแกคอปเปอร์จอร์จนี่เซนไป本当に久しぶりですねไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ聖杯の前じゃろくに話せませんでしたしและตอนที่พวกเราเนี่ยเจอกันที่แกรวเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันเลยนะครับ1年半ぶりかはるか昔のような心地だがมันแค่1ปีครึ่งมานี้เองนี่สินะครับแต่มันรู้สึกเหมือนชั่วนิรันดร์เลยその眼差しそして尋常ならざる気配ทั้งสัมผัสนิสัยแล้วก็บรรยากาศรอบๆตัวคุณเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะจริงๆเนโนยัตสึ連れてるんでしょジョルジュมีอะไรบางอย่างมาโชว์พวกเราใช่ป่ะล่ะจอร์จคุงเอ๊ะคราวที่แล้วที่เราเห็นมันโจมตีโทวะแล้วมันใช้ตัวนี้ป่ะเว้ยหรือว่าคนละตัวเว้ยผมรู้สึกว่าตัวนี้ไม่คุ้นว่ะนามันอ่านยังไงวะเนี่ยนากฟาประมาณนั้นมั้งเกโอริกですซาราคิโอคันจอร์จครับเกโอริกครับคนญี่ปุ่นแม่งเกโอริกจอร์จครับคุณครูซาร่าこれはナグルファルนากูรุฟา知性としての僕の獲物ですよให้ผมเนี่ยทำความรู้จักกับเนกิลฟ่านะครับนี่นะคือความภาคภูมิใจของในฐานะโนมส์ครับนี่แล้วสิ่งที่ผมเดาว่าอะไรบ้างนะตอนที่เราเล่นเป็นฝั่งกรุ๊ป A เนี่ยผมบอกว่ากรุ๊ป A เนี่ยจะต้องมาเจอกับเซมไปผู้รักความน่ารักของผู้หญิงทุกๆคนใช่ไหมเซมไปคนนั้นที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะแล้วก็กรุ๊ป C นั่นก็คือไอ้ทีม C ที่เป็นทีมของลีนกับเซรีนเนี่ยจะเจอใครนะเพราะว่าเราเห็นโครกับดัวลี่มาอยู่ทีมเดียวกับเขาแล้วเนาะคราวนี้ปัญหาคือแล้วเราจะไปเจอใครอ่ะยังเหลือใครอีกนะอ๋อแม็กเบิร์นไงแม็กเบิร์นไม่ต้องไปเจอแม็กเบิร์นแน่เลยวะถ้าให้เดานะไอ้พวกนี้เราสู้มาหลายรอบแล้วไม่อยากยุ่งขี้เกียจสลามพวกนี้ก็บ่อยแล้ว
ได้อะไรอีก Yellow Emblem อันนี้ทำอะไรได้เนี่ย Defense บวกแล้วก็บวก ADF อย่างนั้นหรอว้าวแต่มันไม่ใช่ของฟรีของฟรีนี่ต้องเอา Green Emblem ไปแล้วถ้าเป็นสายแทงนะฮะเอาไปเลยไอ้ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยนะเอโต้ไปด้านไหนก่อนดีด้านบนนั่นแหละมาใช้ทางบ้างไหมลูกต้องดูมินิแมปเอาเป็นหลักๆนะเฮ้มันเจเนเรเตอร์เหรอเครื่องปั่นไฟเอ๊ะไอ้นี่มันเครื่องมืออะไรวะเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนมันกำลังทำงานอยู่นะคะแต่ก็ไม่รู้คืออะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวบอกว่าฉันเนี่ยจะไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับมันเลยค่ะอ้อเหรอฉันเนี่ยสนใจนิดๆนะเนี่ยตอนนี้พวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำอย่างอื่นก่อนแล้วนะใช่มันเครื่องอะไรวะเนี่ยแม่งเราน่าจะต้องกล่าวถึงทีหลังและอีกอย่างนึงแม่งเป็นคล้ายๆกับโลงศพอะไรบางอย่างตรงนี้ด้วยไม่เชิงโลงหรอกน่าจะเป็นแบบแคปซูลปิดผนึบอะไรสักอย่างเราบอกเลยนะว่าถ้าสมมติว่าแบบตอนท้ายมาปุ๊บเราจัดการเสร็จแล้วแม่งมีแบล็กอัลบอริชแม่งตึบแม่งฟื้นขึ้นมาจากในโลงกูจะบอกเลยแม่งไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกปะวะมันเครื่องอะไรวะเออเดี๋ยวก็ได้รู้ในอนาคตนะเดี๋ยวนี่มันทางไปต่อป่าวะสงสัยมันทางไปต่อแน่เลยกลับดีกว่ารู้สึกแบบไอ้เครื่องเมื่อกี้มันน่าจะมีในสำคัญอะไรบางอย่างกับสตอรี่แน่เลยในการที่แบบมีบทพูดแบบนั้นด้วยอย่างหนึ่งสำคัญเนาะมันต้องมีนัยยะสำคัญอะไรสักอย่างเอาซะแล้วเราถอยทับก่อนนะจ๊ะเอ้ยชอบโคดาชโชไม่เอาเต็นตะโก้นักฮิวรองเท้าดีๆเหมาะสำหรับบวกสเต็งบวกดิฟบวกทำให้เดินไกลขึ้นอย่างนั้นเหรอก็น่าจะเป็นแถวหน้าป่ะตัวละครแถวหน้าก็เป็นฟรีอยู่ดีป่ะแต่ว่าฟรีมันหลักๆคือหลบหลีกใช่ไหมตัวละครแถวหน้าก็เอานี่ไปบวกดีเฟนซ์เยอะๆนะนะลอล่าอย่าเพิ่งเข้าก่อนปะเจอกันตาหนวดโชคดีตรงนี้เราขาดอะไรไหมครบโอเคเราไปทางดุนต่อนั่นเองนะไหนดูซิว่าเป็นไปตามที่ผมคาดหรือเปล่าจะเป็นเซมไปผู้ที่เสียไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าใครกันแน่มาดูกันเถอะแล้วทีมรีนจะได้เจอกับเอาไมตี้คอนแฟกเรชันเหมือนกับที่ผมพูดหรือเปล่านี่มันล็อกเหรออาจจะต้องมีเทอร์มินอลที่ใช้ปลดล็อกที่ไหนสักแห่งนะคะป่ะเทอร์มินอลปลดล็อกก็อยู่แถวนี้แหละไม่ไกลมากแต่มันจะโยเยไปด้วยมอนสเตอร์แต่ไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวปัญหาเซรามแคปซูลของดีชูชีวิตแล้วก็บวก CP 100ด้วยจำได้โซเดียมแคชชูทางนี้เลยผมเห็นละนี่เนี่ยแคบจังเลยนะก็ลอล่าตัวใหญ่อะโอเคปลดล็อกแล้วงั้นพวกเรากลับไปแล้วก็ผ่านเข้าไปประตูกันต่อเถอะนะในไม่ช้าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะได้เจอคุณครูดีนอีกครั้งนึงนะสินะรอก่อนนะคะนี่พวกเราเนี่ยจะได้ไปรวมตัวกับคนอื่นแล้วแล้วออตินาก็บอกว่ารอก่อนนะคะรอก่อนกำลังมาแล้วไม้3เอ้ยเหมาะสำหรับผู้ใช้เวทเป็นอย่างดิ่งฟิวเซ่เธอมีไม้3ยังจ๊ะมีแล้วเป็น default งั้นเธอเอมม่ามีทำไมเธอถึงใส่ไม้หนึ่งอยู่โตแล้วไม้3แล้ว EP คัท1ด้วยตายแล้วอุ้ยกูไม่มี EP คัท2 3เลยวะแคสผมก็มีแค่1ตายแล้วเดี๋ยวต้องไปอัพให้เอมม่าแล้วตอนนี้ของแม่งกระจอกเกินไปต้องไปอัพออมเมนเพิ่มโอเคป่ะไปต่อเฮ้ยมันถึงแล้วนี่ว่าเราขาดตรงไหนบ้างเอ่ยขอเช็คเพื่อความชัวร์ไม่มีเนาะโอเค
ถึงแล้วเราไม่ได้เสียเวลาสู้มอนเยอะมันก็เลยแบบดูเร็วๆนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาโอเคหลังจากจัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปคอนเทนต์นะ Let's go เป็นไปตามความคาดหมายหรือเปล่าโอ้โหเป็นไปตามความคาดหมายโอ้เป็นไงบ้างเอ่ยสาวน้อยของข้าคุณคืออย่าบอกนะว่าหน้ากากนั้นมันฉันเนี่ยก็คิดอยู่ว่ามันเป็นไปได้แต่ว่านี่มันไม่น่าชื่นใจเลยนะเรสโลสไวส์ผู้เกี่ยวข้องกับโนมส์赤のロスバイスという乙女たちよฉันชื่อเรดโรสไวส์แล้วเนี่ยสาวน้อยทั้งหลายยินดีที่รู้จักนะจ๊ะเรดโรสไวส์ว่ะไม่มีน้ำแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยโอ้โหแล้วมันก็เมคเซนส์อยู่นะว่าเราต้องไปเจอแบบทั้ง3กลุ่มก่อนนะเราถึงจะเข้าแบทถงแบทเทิลอะไรกันเนาะได้เมคเซนส์เอ้ยแต่ว่าทีมนี้ต้องมีทั้งโครทั้งแต่ทำไมเราถึงเปลี่ยนออกมาไม่ได้น่าผิดหวังทำไมเปลี่ยนไม่ได้อ่ะเล่นได้แต่ลีนอยู่คนเดียว เอ้ยเปลี่ยนไม่ได้โอ้เล่นได้แต่ลีนลีนเปลี่ยนเป็นโคเปลี่ยนเป็นดูวารีไม่ได้ เสียใจอ่ะ นี่มันอะไรเนี่ยอ๋ออีพันเซอร์โซดัตใหม่เพนเซอร์โซดัตอันใหม่ซาวเบอร์โซดัตนะเนี่ยมันเป็นการลิงก์กันระหว่างเมจิกไนท์และพันเซอร์โซแดดนะเนี่ยฉันเนี่ยเคยได้ยินเกี่ยวกับมันอยู่โอ้มันใช้เทคโนโลยีของสองฝั่งมาใช้ด้วยกันความจริงเราก็ได้ยินมาแล้วแหละแต่เรามาได้ยินจากปากคนในองค์กรนี่มันก็เป็นข่าวที่ชัดเจนมากขึ้นไงใช่ป่ะจากก่อนหน้านี้มันเป็นการฆ่าคะเนของพวกเราเฉยก็ไม่เชิงฆ่าคะเนหรอกเพราะว่าก็ไม่ได้เจนเนอรัลบอกพวกเรามาเลยไม่ใช่หรือถ้าจำไม่ผิดแข็งแกร่งจังเลยนี่คือพลังของการโดนสังเวยสินะจะเบื่อเฮ้ยทำไมทั้งสองคนถึงก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงโคแม่งก็บอกว่าจ่ายดอกเบี้ยคืนดอกเซรีก็บอกดอกเบี้ยเหี้ยนะมันตี50มิล่ามาแต่ตอนเปิดภาคเรียนโอตากะดาเดซึวะเนเดซึชอบนี่ชอบจริงๆเลยเดซึวะคนนี้เมื่อกี้ได้สไตล์มาใช่ไหมเอาสไตล์3ไปใส่ลูกโอเคช่างไอ้พวกนี้มันพวกนี้สำหรับรีนบอกจะจอกโดมีออเดอร์เซรีนบัฟอยู่ไม่มีใครสามารถต่อต้านได้แต่ตอนนี้เรายังมีโครกับดูอารี่ใครจะไปต่อต้านกูได้ความจริงแค่2ความจริงแค่เซรีนกับลีนก็พอแล้ววะ2คนนี้ไม่ก็เก่งจะแย่แล้วนะพังวาเลียเวทมนต์ด้วยพลังกายแห่งความวานิลาวิ่งอย่างไวโอทาคาระฮาเคนเรดเคฟเรดอัมโบเรดเรดเอ็มเบรมโอ้บวกสเต็งโคตรวานิลาเอาไปเลยลีนเหมาะสำหรับนายมากโตด้านนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่เบรฟโซ่เบรฟโซ่นี่บวก BP ใช่ไหมไอ้เด็บบวก BP อยากได้พอดีเลยเฮ้ยพักพวกชิเอโร่อย่าเพิ่งหนีดิไม่หนีออลีนแม่งใช้ออเดอร์ไม่ได้อะขนแม่งโกรธอยู่แล้วใช้ออเดอร์ไม่ได้เฮ้บัสโต
ทุกคนแม่งเป็นปกติหมดยกเว้นไอหมาตัวหนึ่งที่แม่งวันๆได้แต่เห่าทำหน้าเดือดๆอยู่ตอนนี้อย่างฮานี่แน่คือสินครับเฮ้ยここですわชอบจริงเลยเด็ดสวาคนเนี้ยอยากจะลองใช้ท่าสุดท้ายเบรดลอร์ดสเปกเตอร์เนี่ยทำอะไรได้บับบับบับได้เลยลินใช้ BP ต้องใช้ชั้น CP ต้อง80เนี่ยแล้วแบบมันเป็นท่าซิงเกิลทาร์เก็ตเลยนะอยากรู้ว่าแบบมันแรงแค่ไหนเว้ยทำไมมันถึงใช้ CP ต้อง80ใช่ไหมแม่งแพงอะนี่เนี่ยอ่อนแอจริงแรงเหมือนกันนั่นไปดูถูกมันไหนเบรนลอร์ดสเปกเตอร์นั่นเหรอเป็นเทคนิคดาบพิเศษที่มี2เฟสด้วยกันที่ถูกสอนมาโดยท่านเบรนลอร์ดท่านเบรนโอ้สอนมาโดยท่านเบรนลอร์ดโดยเฉพาะด้วยแรงนั่นไม่เบาเนี่ยสบเลยจริงแท้ๆ CP 80さすがの速さじゃねえかเอ้ยเร็วเหมือนกันสมแล้วที่เร็วขนาดนี้เลยเนี่ยก็แค่นี้เรียงสบายๆแล้วเนี่ยปาร์ตี้นี้แม่งเป็นปาร์ตี้ที่แข็งๆที่สุดแม่งมีซินเดเรลถึง2คนด้วยกันนะไอ้เหี้ยแม่งปาร์ตี้ซินเดเรลในตำนานบาลานซ์แม่งแม่งมีแม่งมีทั้งแมวซินเดเรลทั้งคนซินเดเรลไปเลยแม่งห่าดิแต่ละคนเหนื่อยใจดีนะเกินเราไปกันเถอะนะLet's goไหนดูซิเอาไม้ที่ Confederation ต้องเจอนายเปล่าย่าดิย่าดิเอ้าย่าดิย่าดิอย่างที่พวกเราคิดเลยจริงพวกเราเนี่ยก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะเดาผิดนะเออก็ดูบอกว่าจะรู้ตัวแล้วสินะดูบอกว่าดูวารีจะได้มาสู้กับพวกตัวเองอีก2คนนั่นเองนะโอ้เราจะได้เจอแอนเน่กับอินิสมาสเตอร์นาเซเรโอนี่โอ้ไม่ก็นับถือไม่ได้ไม่รู้จักไม่หรอกฉันเนี่ยรู้แล้วนะตั้งแต่ที่เธอเนี่ยได้สงสัยเจตจำนงของนายท่านของพวกเราแต่ว่าถ้าเธอจะไม่ได้ขอโทษที่ทำให้เธอรู้สึกผิดที่สุดแต่ว่าเธอเนี่ยแน่ใจอย่างนั้นเหรอในการที่แยกตัวออกไปจากสตาร์ริเตอร์อย่างพวกเราเนี่ยไม่กูไปกับผัวกูดูอะไรบอกกูมีผัวแล้วสิ่งที่คิดมาตั้งแต่ชั่วคุณทั้งสองแน่นอนเดี๋ยวแล้วฉันรู้สึกผิดสิก็พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยคือทุกๆอย่างของฉันเลยนะแต่ว่ามาสเตอร์に導かれた魂はもう私自身を欺けないจิตวิญญาณแห่งความเชื่อมั่นต่อมาสเตอร์ของฉันเนี่ยฉันเนี่ยไม่สามารถแล้วล่ะค่ะ私も手を貸してしまった世界に滅びをもたらす黄昏ฉันเนี่ยได้เอามือของฉันเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ทำให้โลกเนี่ยเกิดจุดจบขึ้นそれが意味することโอนะ目で見極めると決めたんですมันถึงเวลาแล้วล่ะที่ฉันจะต้องเปิดตาแล้วก็รู้สักทีว่าสิ่งที่ฉันทำไปเนี่ยมันผิดนะเธอมีคอมดาโตริซึกะก็ยังไงดีล่ะก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีแล้วเนาะอีกิยาเยชิฉันเนี่ยยอมรับแล้วดิ私たちの最古さんでありながら最年少でもあった人ก็ในการที่ลีดเดอร์ตัวน้อยของพวกเราเนี่ยสามารถทำการก้าวใหญ่ไปได้ก้าวหนึ่งแบบนี้เดี๋ยวผมจะเติบโตขึ้นแล้วสินะครับทั้งสองคนนี่ไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยอายุมากกว่าพวกเธออีกไม่ใช่หรื
いろいろと盛り上がってんじゃねえ。ดูสนุกกันดีนี่หว่าข้างล่างนั่นน่ะโอ้โหคือผมเดาเป็น Almighty Confederation แต่ผมนึกว่ามันแค่คนเดียวแต่ไม่นึกว่าต้องสู้กับ Innis กับ Anna ด้วยไงโดนแบบทริปเปิลเลยเหรอโอ้ก๊อดสวัสดีพี่หล่อ Blessing Demon Macburn แย่แล้วเหรอเนี่ยอันตาว่าเดคะเกเตรุโตะโมตตะนะฉันเนี่ยนึกว่าแกเนี่ยไม่อยู่ซะอีกแล้วเนี่ยมุคาซุกะระฮานะวะอินเดะนะโอ้ยชิ้นนิ้วนี่ว่าบินกันนั่นแหละพอดีว่าฉันเนี่ยจมูกดีตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะเนี่ยพอเวลาได้กินอะไรอร่อยๆเนี่ยมันก็แบบหยุดไม่ได้แล้วเนี่ยอ้าวโนกิชิสรณีอีกันจินิมาซาริคิตตะยัตสึงะอิรุคารานะก็พอเนี่ยมีไรเซอร์สีน้ำเงินแล้วก็พรรคพวกของเขาด้วยนะเนาะโอนิโตคาชิชูมัตสุโนเคนโอฟุรุตเตะทาโซกะริโอฮิกิโอโกชิตะโชฮอนนินปีศาจผู้ถือดาบแห่งจุดจบแล้วก็ทำให้เกรททวายไลท์เนี่ยได้เกิดขึ้นไลเซอร์สีเทาไม่ยักษ์สีเทารีนชวอตเซอร์โอ้ไฮโนโอนิว่ะมาไททูรูโน構え会場要塞で散々お世話になったไอการต่อสู้แบบไทโตของคุณเนี่ยช่วยพวกเราได้ไหมจริงตอนที่อยู่ที่ฐานทัพเรือมาตอนนั้นค่ะそれでも覚えていないんですね私たちのことも自分の本当の名前もแต่ว่าเธอเนี่ยจำไม่ได้จริงใช่ไหมว่าพวกเราเนี่ยคือใครว่าเธอเนี่ยชื่ออะไรกันแน่私にあるのは偽りの名と刺激される役目のみสิ่งที่ฉันรู้อย่างเดียวก็คือหน้าที่ที่ฉันได้รับมาแล้วก็ชื่อใหม่ของฉันかなうことなら、枷を外して君たちに頬ずりしたいくらいだが。และถ้าเป็นไปได้แล้วก็ฉันเนี่ยก็อยากจะถอดหน้ากากอันนี้แล้วก็เอาแก้มเนี่ยไปลูบหน้าของพวกเธอทุกๆคนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจริงคือโลกก็違って全然変わってないような気がก็หน้ากากอะไรนั่นน่ะมันก็ไม่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปมากพอๆโครเลยแหละนะそれとは別に根本的なところで違いがあるみたいですねและฉันคิดว่าไม่น่าจะใช่หน้ากากหรอกค่ะมันเนี่ยจะต้องใช้เยอะกว่านั้นในการเปลี่ยนตัวตนของเธอค่ะคอมพักของเมกุริคาตะมะคุโรซังとは違うというかเอ๊ะไม่เหมือนโครซังจิตวิญญาณและก็นิสัยของเธอเนี่ยเดี๋ยวหัวจะไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเลยอีกแล้วว่า私たちと変わりないですねวิญญาณของเธอเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับพวกเราเลยค่ะอะไรนะมาซากะฮาโอนจีคฟรีดそれに聖女や両兵王と違ってแสดงว่าเธอเนี่ยไม่เหมือนอาซัวซิกฟริตอาเรียนโรสหรือเยเกอร์คิงอย่างนั้นหรออ่า彼らと違って私は不死者というわけではないฉันเนี่ยไม่เหมือนพวกเขาฉันเนี่ยไม่ได้อมตะโอ้คืออาซัวซิกฟริตแล้วก็อาเรียนโรสอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เขาเล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่ตายไปแล้วแล้วถูกชุบขึ้นมาใหม่เว้ยในขณะที่เราเรียกแอนเจลิก้าอะไรกันรู้แล้วแหละไอ้เนี่ยแอนเจลิก้าเนี่ยมันน่าจะยังไม่ตายมั้งเออเรียกได้ชื่อใหม่กับเลดโรสไวท์เนี่ยก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นอมตะยังไม่ตายและถูกฟื้นไงดาก้าโคเมนวะวาตาชิโนโคโดะโอคิเตชิเซนไซโนริคโอคิโคเกนมาเดคไคโฮซึแต่หน้ากากอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ความสามารถของฉันเนี่ยเต็มพิกัดในขณะที่ทำให้พฤติกรรมของฉันเนี่ยยังดีอยู่อ๋อคล้ายๆกับโดนควบคุมสมองแต่ยังไม่ตายอ่ะโอเคเก็ตละอ๋อแสดงว่าหน้ากากนี้ก็เป็นคล้ายๆกับไอ้เครื่องมือควบคุมอ่ะดิพลังอะไรนี่มันเอาล่ะสาวน้อยมาเริ่มกันดีกว่านะจ๊ะและเราเนี่ยมาเต้นกันเถอะด้วยร่างกายของเราตามบทเพลงแห่งการต่อสู้ได้ค่ะมุคาชิการะโนะออนจินนิชิเตะคาเกะไกโนะไนะนาคุมิโนะเซนไปเซนไปผู้ที่มาช่วยเหลือพวกเราแห่งคลาส7มานับหลายครั้งแล้วด้วยกันโตโตคาเซเตะโมไรมัสอันเจริกาซังและพวกเราเนี่ยจะช่วยเหลือคุณมาให้ได้ค่ะอันเจริกาซังจอร์จ
輩。先輩。一つ聞かせてください。ให้ผมเนี่ยถามอะไรอย่างนึงนะครับ。一体いつからあなたがギオルグだったのか。คุณเนี่ยกลายเป็นเกียร์มันเรียกว่ายังไงวะคือมันตอนแรกมันเป็นจอร์จใช่ป่ะมันกลายเป็นเกียร์เกียร์มันเรียกยากเกินไปป่ะวะแต่เอาเถอะเรียกตามญี่ปุ่นดีกว่าคุณเนี่ยกลายเป็นเกียร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับあなたは黒尾先輩の死を心の底から悲しんでいた。ทั้งที่คุณเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็ร้องไห้พร้อมกับพวกเราตอนที่黒尾先輩เนี่ยเสียชีวิตไปนะครับในสงครามในที่いくらでも介入できたでしょうに。และตอนช่วงสงครามในประเทศเนี่ยคุณเนี่ยก็มีโอกาสในการจัดการพวกเราไม่ใช่หรอครับนั่นนี่すべてにおいて後手に回り苦労の葬儀で長尻を合わせた。แต่คุณเนี่ยกลับสนับสนุนพวกเราอย่างถึงที่สุดจากเคียงข้างและแถมคุณเนี่ยยังไปงานศพของโครด้วยその辺りが境目と俺たちは睨んでいるがどうだ。แต่เมื่อตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่ทุกๆอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปว่ายังไงล่ะพ่อนายมองออกเข้าออกขนาดนั้นเลยเหรอよくわからんが、それまでは別の記憶と人格だったってことか。ฉันเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแต่มันเหมือนกับว่าความทรงจำแล้วก็นิสัยของเขาเนี่ยถูกเปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนสินะ考えてみれば、アルティナも工房以前の記憶は消去されていた。อ๋อเราพูดอยู่แล้วเนี่ยอัลติน่าเนี่ยเคยบอกมาก่อนว่าความทรงจำและก็นิสัยของเธอเนี่ยได้ถูกลบล้างไปเกี่ยวกับเรื่อง Black Workshop ทั้งหมดそういった書き換えのような技術が黒の工房にあるのならและถ้าสมมุติโนมส์เนี่ยมีเทคโนโลยีในการที่จะยุ่งและก็เกี่ยวข้องกับความทรงจำของผู้คนนิสัยของผู้คนแล้วก็正解だใช่แล้วแหละ黒の死をトリガーに僕はゲオルグの記憶を取り戻したการตายของโครเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยจำความทรงจำของฉันในฐานะเกียร์ได้เนี่ยอ๋อคือมันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่อยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารทอสก่อนหน้านี้คือแบบเขาความจำเสื่อมเว้ยจอร์ดอะจำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นหนึ่งใน Black Workshop มาก่อนนั่นเองแต่พอเวลามันจำได้จากเหตุการณ์การตายของโครแล้วมันก็คือมันเปลี่ยนไปเลยใช่มั้ยそして偽りのジョルジュを演じながら君たちに接していたのさแต่ว่าตอนที่ฉันเนี่ยรู้ตัวแล้วเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้พยายามปิดตัวตนแล้วก็พยายามติดต่อกับพวกเธออยู่ในฐานะจอร์จสべてはたそがれを導くために知性としての使命を全うするためにทุกอย่างเพื่อทำให้เป็นไปตามแผนเพื่อการเริ่มของ Great Twilight นั่นคือหน้าที่ของฉันいろいろ言いたいことはありますけど今は問答の時間じゃないตอนนี้มีอะไรอีกเยอะที่ผมเนี่ยอยากจะถามแต่ว่าไม่มีเวลาครับそこを通してもらうぞジョルジュノームพวกเราเนี่ยไม่มีทางให้นายเนี่ยหยุดพวกเราไม่ได้จอร์จโนมมาถึงเวลาไฟแล้วแล้วก็ต้องเล่นเป็น3กลุ่มนะกูชอบแบ็คเบิร์นนี่ต้องสู้กับร่างเดือดมันตลอดเวลาแล้วเหรอこの人も本気で立ち塞がるつもりなのですเขาเนี่ยตั้งใจจะขวางทางพวกเราจริงๆเลยนะそれに加えてこいつもおまけしてやろうและให้ฉันเนี่ยให้ของแถมกับเธอไปด้วยกันไอ้นี้มันดาบที่มันใช้กับพ่อลอล่านี่หว่าใช่มั้ยดาบปีศาจอังกบาได้มาจากท่านแกรนด์มาสเตอร์ใช่ไหมล่ะท่านใช่แล้วแหละดาบที่ไม่ควรที่จะมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ในสภาพนี้ของแกเนี่ยแค่นี้เนี่ยก็ยังสบายๆสินะอาจจะหวังสูงกับฉันมากไปหรือเปล่าแหมเพลงมันมาว่ะทำไมชื่อลีนต้องเซ็นเซอร์เพราะเราเนี่ยมาเริ่มกันเถอะค่ะในชั้นใต้ดินอันมืดมิดเป็นสถานที่ที่สตาร์ของพวกเราจะได้ถูกตัดสินได้เลยมาปิดท้ายกันเถอะแม็กเบิร์นโอ้เราเริ่มจากทีม C ก่อนไหมผมนึกว่าเราจะไปเริ่มเล่นจากทีม A ก่อนเอ้ทีม A ว่ะ ทีม A ก็ได้มาเอโต้
เริ่มมาก็สุดยอดท่าก่อนเลยเซฟเฟอร์วิ่งลูกทองๆโพสเดนสเปียร์เอ็มมาสั่งเขาโจมตีอากายภาพเป็นหลักเราเสกเคเซนมิเลอร์ไปมีประโยชน์ปะวะเอาเถอะเอามาเสกเพิ่มดีเฟนซ์ไปก่อนบูอาเซนชอนเพรสเซนต์มิเรอร์บวกดิเฟนซ์แล้วก็สะท้อนการโจมตีเวทเชนจิเอาจังเอาจังโอเนไงเราเพิ่ม CP กันเถอะอาร์เจมยูแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นอลิซ่าเพื่อมาเพิ่ม CP ให้ปาร์ตี้ของพวกเรากันเถอะนะเพราะตอนนี้ปาร์ตี้ของพวกเราดูท่าทางแล้วต้องใช้ CP เยอะๆเลยนะอลิซ่าไม่แต่เรายังไม่มีเฮเวอรี่กิฟต์อะรอเทิร์นหน้าแล้วกันเอโต้มีลดดาเมจไหมไม่มีลดดาเมจเนาะมีแต่ Radical Sweep ช่วยได้โดนไซเลนซ์อยู่นี่โอ้ดราก้อนบูสต์ตกบอสสเต็งบอสดีเฟนซ์ด้วยอุคิโตเตะมินนะใช่โอ้โหโดนซีโอ Impact เอาออนแอร์อ่าไม่กูมีซีโร่กูมีชายนิ่งบวกโอกาสลบหลีของฟรี 44% ถ้าจำไม่ผิดอย่างโหดยิ้มไม่ได้ควิกสตาร์ท่ามันดีใช้บ่อยๆลูกปะฟรีกดดันมันกดดันเพชเชอร์เพชเชอร์เอาจังเราเชนจีกันเถอะนะปะเราไปเอาตัวที่ยืนหน้าเยอะๆมีกองหน้ากองหลังนะเราจะมีแต่กองหลังอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีกองหน้าอยู่อีกตัวหนึ่งด้วยเลเซอร์บูเลตเราล่าอึดเว้ยเราล่ากูอึดนี่แน่ตุ้มเอโต้เอามิวเซ่มาโอ้ยไงชายนิ่งหมดแล้วเสกใส่ฝั่งนู้นดิแล้วก็เชนจิควิกสตาร์ไปมันอิบะแล้วก็ได้ชายนิ่งแล้วสบายแล้วท่านี้โอ้นะฮะนี่แน่ชันส์นี่ข
ขอ CP หน่อยอาริยาโตแล้วก็เซฟเฟอร์วิ่งอันนี้เรามีอินไซต์อยู่แล้วเนาะเลยไม่จำเป็นต้องใช้หรอกเราเป็นอะไรดีโมดาเม 60% เหรอเวเรียนฮาร์ดเนี่ยนะดุจังแรดิคอลสตีฟโนอาเครสอย่างนั้นเหรอโนอาเครสนี่แหละแต่ความจริงเราไม่ควรใช้นะมันเปลือง BP มากเลยตอนแรกไปคิดว่าจะใช้ประหยัดประหยัดใช้ของเปลืองไปซะละไม่ทันสายไปแล้วเพนต้าช็อตไม่เอาซิงเกิลทาร์เก็ตดิจุบุจุบุอยู่หน้าเธอฟาร์มซะหน่อยนะ CP เดี๋ยวจะหมดแล้วล่ะใช้เวทเพื่อทำให้ Absolute Defect ตัวเองไม่หมดเอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่เอาติดสเตตัสอะไรไปแล้วครอสครูเซโดเชนจิมาเราต้องเอาอลิซ่ามาทำหน้าที่ด้วยอย่างหนึ่งนะสำคัญมากเฮเวนลี่คริสโตหน้าที่ประจำการเขาต้องใช้ต้องใช้นี่แน่ขอ CP ฟรีก่อนออนแอร์เออโดนด้วยไม่ผู้สามั่นใจในฟรีคอสเซลมากๆนี่แน่โกรธโกรธทุกคนเอาควิกสตาร์ไปลูกโอ้เซฟเฟอร์วิ่งขออินไซต์หน่อยขออินไซต์หน่อยกำลังรอจังหวะนี้เลยกำลังรอจังหวะนี้อยู่เลยเอานี่ไปลีโทนคูเซโดมันก็ไม่ถึงกับเบรกหรอกแต่ว่าก็นะใช้ไปในเมื่อเรามีโอกาสทั้งทีใช้มันเถอะโอ้โหดราคอนเนอร์คาซาโดแต่เขาเปลี่ยนสีเอ้าติดมิดด้วยออนแอร์เนี่ยเหตุผลที่ผมใช้ท่าไม่ตายรวมเพราะว่าผมจะใช้ท่านี้ใส่
ปิดแม่งก็เข้าเธอเลยอีซี่ไหมมาแล้วก็ทำอะไรดีไปเล่นฮาร์โตะโกรธๆดาคอนบูสโตะให้เธอคนนี้จัดการกับ Palace of Elegion perfect guard ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเออผิด perfect reflex ท่านพุ่งตีให้กูหลบหลีกก็อีซี่ดิโปรยอีซี่อะฮันส์ไม่มีควิกสตาร์แต่ไม่เป็นไรโอ้เอารีเฟกไปลูกเอโต้ลิซ่าเอาได้ไงเฮเบอรี่กิฟโตโดนทุกคนปะวะเมื่อกี้กดไปไม่ได้มองเอ้ยอ๋อโดนทุกคนโอเคแล้วก็ไม่โดนทุกคนตกใจหมดเอโต้โซเดียฟอสไม่ได้ช่วยอะไรสเลจิแฮมเมอร์ก็ช่วยนะช่วยบ้างช่วยบ้างออนแอก็บอกแล้วไงว่าออนแอเชนจิเราต้องการเธอเอาทีหน้าเพื่อมาเสกอาร์ติเจมฮิวใส่ทุกคนตอนนี้อยู่ในสภาวะต้องการคือสิครับมีโทนิคุเซโดอีกทีหนึ่งพอเราเบรกแล้วเราทำอะไรคุณก็รู้ว่าเราทำอะไรอิมาดะควิกสตาร์リサ、ゴー！ジブリアロなかなか情熱的だね。ไม่แย่เหมือนกันแล้วนะเอาถอยทับไปแล้วโอเคเยี่ยมไม่ยากมากเท่าไหร่แค่อึดมากอึดดายโออึดเหี้ยฟีลูน่าเอมม่ามิวเซ่
อัลทิน่าอลิซาลาวล่าทุกคนเวลขึ้นหมดโอเยี่ยมไปเลยปะเราไปดูกรุ๊ป B กันต่อมาจอร์จขอดูหน่อยซิว่านายเก่งมากแค่ใดกันเรามีอำนาจอยู่เนี่ยอำนาจชื่อเรียกว่าชูจินไบโคท่าแข็งแกร่งよしです。ひざまずけ。せいや。せいや。攻撃もらった。僕の番だね。エリオット、なえ、ไปก่อนนะ。ตอนนี้เป็นขาบุกของพวกเราอยู่。バーストライブ。時の結果よ。砕け散れ。ท่ามันดีใช้บ่อยๆลูกHowling heavens, let's go. ใช่จริงๆด้วยเอเวอร์ชั่น100นี่คือแบบมันไม่มีสายฟ้าสีม่วงๆหลังที่เราเห็นเนาะอันแต่อันนี้แต่ไอ้2เวอร์ชั่น200มันจะมีแบบสายฟ้าสีม่วงๆแม่งทำให้แบบดูแรงขึ้นด้วยแล้วมันก็ไอ้ดาเมจมันก็แรงขึ้นจริงๆแหละโอ้ยโซ่เอ้ยไม่มันก็มีนี่หว่าอาจจะดูผิดช่างมันเถอะไอ้ที่มันเรียกพวกได้เอ้านี่ไงครับหน้าที่ประจำการของที่โนค่อยไข่僕の番だな。俺の番だな。ひざまずけ。せいや。せいや。攻撃。はい。もらった。俺の番だ。เชนจิเดี๋ยวเราจะต้องแย่งคริติคอลเขาด้วยเอาโครมาเอ้ยไม่ใช่เอาอาร์ตออกมาเบียร์เรียโดขอแย่งคริติคอลหน่อยดิสระฝันดีนะจ้าหนุ่มน้อยอือฮึติดเดทไปหนึ่งคนอ้าวช นายไม่มี CP แล้วอ่ะแต่ว่าเรายังมีทำอะไรได้อีกนะซิกมาโอเปอเรชั่นมันก็เก่งอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เราอยากฟาร์ม CP มากกว่าเพราะฉะนั้นเราหาความแท้งเข้าตัวก่อนดีเทคเตอร์อะไรวะนั่นเท่ทางแม่งเท่อยู่ฟอสฟิลเฮ้ยมันตั้งเพอร์เฟกต์การ์ดได้ด้วยวอตเตอร์ฟัคไอ้พูดนี้นี่นะโอ้โดนห้ามตีเยี่ยมซาร่าเธอต้องฟาร์ม BP เอ้ยฟาร์ม CP แล้วล่ะเป็นแฮนแล้วเหรอไวจัง
カラボウォーポテーホンエーチャンスもらった僕の番だなそこだ任せなさいボクの番だなซาร่าเธอต้องมีท่าดูดดวงก่อนมาตัวฮิวมาเอริออทคุ้งเธอต้องใช้โฮลี่ซองใส่ชาวบ้านก่อนขอฮิวก่อนขอฮิวก่อนอ้าวออนแอร์ออนแอร์นิคิตะいいぜノーブルライズ火をつかめノーブルライズ俺の番だなแล้วก็เอาเกย์วิสออกไหม俺に任せてもらおうมาใช้โกลเด้นฮาวตีไม่ได้อะมาあとは任せたまえนี่เนี่ยเฮ้ยทำไมนายทำอย่างนี้ล่ะมาเกคอปเปอร์จอร์จHowling Heavens ใช้บ่อยๆถ้ามันดีแอนิเมชันบางทีมึงก็นานไปสกุลอัพอะไรอีกเนี่ยจอร์จมึงใช้แต่ใส่แต่มาคิอาร์ตเนาะอ้าวช์เอานี่ไปคิวอีกคิวอีกคิวข้างหลังเขาเนี่ยทำไมไกวุฒเลือดน้อยอ๋อเพราะไกวุฒใช้ไอ้โกลเด้นฮาวบ่อยๆมันเจ็บเจ็บอยู่เอาออนแอร์ไอ้คิดตบโคตรแรงอ่ะพอเวลาสวนทีคูดได้อย่างแรงเบรกแล้วข้างหลังลีโดโตเฮ้ยมาถึงเวลาแล้วซาร่าดูดดวงชิริคิซาเมะมาแล้วคาราโดบล็อกท่าแม่งเท่โอ้ my god เอาสวนไปชูจินไดโคこのくらい。そこだ。とどめだ。いいね。やれやれ。ずいぶん粘るね。โอเคแล้วก็แคนนอนของเอริออททำให้คิวเพิ่มขึ้น 2.75 เท่านี่แล้วทำให้AOE ของอาร์ตเนี่ยป้างขึ้นแอเรียบวก2ว้าวคราวนี้ก็จะเสกอะไรทุกๆอย่างกว้างขึ้นเลนสแลส2นี่ไอ้ท่าเลนสแลสอันเก่านี่อัปเกรดอันใหม่แล้วกลายเป็นดีเลย์บวก4จากบวก2ด้วยแรงกว่าเดิมด้วย
แต่ทุกคนไม่เวลขึ้นด้วยอ่ะตอนแรกนึกว่าทุกคนเวลขึ้นสิมาถึงเวลาแล้วฝั่งนี้เตรียมพร้อมให้ดีเลยนะน่าเสียดายนะคะแต่มาก็ได้แค่นี้แหละไหนขอดูหน่อยสิไอ้พลังบ้าบอนั่นน่ะลด HP ของศัตรูทั้งหมด requirement ด้วยนะไม่ใช่แบบเพิ่ม point หรือว่าอะไรเลยนะแต่เป็น requirement ว่าต้องลดทั้งหมดเยี่ยมแจ๋วไปเลยนะไซยะโอโรเบโยโดมคอสเรเวนไม่มินไอออนิกส์เป็นท่าที่เซฟสุดอีฟิสออนิกส์แล้วก็ใช้นายไลฟ์เลยท่ามันดีท่ามันดีต้องใช้บ่อยๆไอชิดะโอ้ยมาตีกองหลังวันนี้ไม่ได้นะเอานี่ไปพลังแมวดำเฮ้ยใจเย็นพวกอะไรเนี่ยมาถึงแล้วเริ่มได้ท่านี้เลยเหรอมันเริ่มไปโอราโอราโอราเฉยเลยจำได้ว่าท่านี้นี่ในภาค2บอกว่าที่เราโดนแม่งตายเลยโดนแล้วตายเลยจริงจังมากรู้สึกว่ามันจะมีออคันโซ่ด้วยบอกว่าไอ้ท่าเนี้ยเออออคันโซ่จริงเลยแต่กูแข็งแกร่งขึ้นเยอะแล้วไอ้สัตว์แถมยังโดนไฟพิเศษด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโคตรแรงเลยไม่ครับไอ้ไฟดำเนี่ยแม่งแรงจริงเลยบอกเลยแรงมากแล้วก็ต้องทนทุกทรมานไหนที่ไฟดำอยู่2เทิร์นเนี่ยดูอลี่แม่งโดนทีนึงจะตายแล้วอ่ะดูดิเขาสเลเบนเรามีมันแก้ได้ป่าววะคำถามเอ้ยแก้ได้โอ้ใช้นายไลฟ์แก้ได้ไอ้เนี่ยดาบน้ำแข็งโอ้โดนไฟแล้วไฟมาขอลดดาเมจก่อนอีฟิสออนิกส์มันมีท่าที่ทำให้มันมารวมกันอีกครั้งหนึ่งไหมตอนนี้มันอยู่ห่างกันมากแล้วมาส่งเอาเพิ่ม CP กันเถอะทุกคนมินไนออนิกส์ช็อกไปมาโอ้โหแคนเซลท่าไฟมานี่แม่งแรงไปเลยอินิสไปก่อนเลยอินิสแอนแนเมดูซ่าแอโร่ได้โจบูได้โจบูนี่แน่ไม่ทัน
กดพาไปตายรีไปแล้วโอ้มีคนติดมือ1คนดูวลี่หนูใครทำดูวลี่อินิสถอยไปก่อนไปโอ้โอ้แม่งเข้าเทิร์นทันทีเอ็กเซลแอโร่มาแล้วแม่งเรียกดาบอังกบามาแล้วโอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวแก้สถานะผิดปกติก่อนนะจ๊ะเธอฟื้นขึ้นมาก่อนนะเธอไม่ต้องซื้นเลยเธอจะตายเธอโขนแม่งซึนอย่าเพิ่งซึนนี่ไม่ใช่เวลาไปเอ็นเนียเหลือมึงแล้วแม็กซ์สวักเกอร์โอ้โหเทอร์มิเนชั่นสลายทุซาทานิเอลอิลูมิเนชั่นโอ้ยท่านี้เออดัวลี่กูโน no. อู้อ๋อมันเป็นท่ารถแม็กเลื่อนให้เหลือ200นี่หว่าลืมไปเลยว่ามีท่านี้อยู่คาโอสเลเวลมาคิวทุกคนเวลาแล้วแม็กเบิร์นมึงโดน4ลุม1ไงแม็กเบิร์นถ้าสมมติ1ต่อ1กูแพ้นะนี่แหละเฮ้ยเบรกแล้วโอ้ยเบรกแล้วเว้ยแล้วก็เอาอีกรอบหนึ่งเขาสเลเวนคิวอีกเทอร์มิเนชั่นสแลชเดี๋ยวแหละระหว่างที่มันเบรกอยู่นะฆ่ามันเลือดมันถึงเกตถึงตรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจไปดูต้องลองดูโอ้สอนอีกเอ้ยเกินแล้วไปบริจิตโตว้าว CP บวก125พอเวลา HP ต่ำกรุงเนื้อ EX ของโครนั่นเองนะโครโนเบกฮิตเตอร์เข้าสไตล์ฮิตเตอร์เข้าดาเมจเป็น 110% อย่างนั้นเหรอแล้วก็ CP บนบวก8ดูนามิสอันนี้ของดูวอลลี่นั่นเองชายนิ่งคริติคอลมีโอกาสคริติคอลบวก 2% ว้าวลีนกลายเป็นเลเวล92มึงเพิ่ม2เพิ่มคนละ2เวลเลยว้าวว้าวป่ะนี่ไงอันแน่ไดเจ้าบูเป็นไปได้อย่างไรกันโซดา
ไม่แย่เหมือนกันเลยถ้าเป็นอย่างนี้มันทำให้ฉันเนี่ยดุเดือดเต็มเอ้ยท่าคุ้นๆอันนี้มันท่าโครนี่หว่ามาโอสลิเบเรียนโอเคเอานี่ไปดีซึมคาลิเบอร์จังหวะแบบนี้มันปล่อยเป็นหน้าที่พวกเราเลยชวาร์ทเซอร์นี่คนที่นายเนี่ยหวงแหนนักหนาเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่เองนะนายเนี่ยสูญเสียสติชื่อตัวเองนายเนี่ยทำใจดีๆไว้ก่อนแล้วก็จำไว้ว่าตัวเองเนี่ยสู้เพื่อใครอยู่ยังพูดภาษายังฟังภาษาคนรู้เรื่องอยู่คนนั้นเนี่ยยังไปแล้วทำอย่างกับเล่นโถโหยยูน่าอัลติน่ามิวเซ่เดี๋ยวพวกเราจัดการตรงนี้เองเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะทำการยื้อเวลาเองลีนซังเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่เองค่ะเขาเนี่ยยังโดนต้องสาบอยู่นะคะแต่ด้วยพวกเธอแล้วก็เขาเนี่ยจะต้องกลับมาแน่ๆเลยล่ะเข้าใจนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ7ใหม่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังค่ะここまでとは มาที่แค่นี้เองอย่างนั้นเหรอไปครุฑอัสเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะยั้งเขาเองครับลีนは何かに飲み込まれ自分を失っているようだลีนเนี่ยกำลังโดนกืนกินโดยอะไรบางอย่างและเขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้พวกเธอเนี่ยแหละเป็นคนที่ควรจะเอาเขาเนี่ยกลับมาให้ได้เข้าใจแล้วครับนี่พวกนายเนี่ยก็โชคดีด้วยเหมือนกันนะเนี่ยป่ะเป็นหน้าที่ของคาร์เจ็ดใหม่แล้วล่ะนะได้ไปพบกับรีนสักที Trails of Cold Steel 4มาพร้อมโลโก้แบบนี้อีกแล้วมา นี่มันถึงเวลาเซฟก่อนที่เราจะมีเนื้อเรื่องช่วงสำคัญนั่นเองนะก็ยังไงก็เดี๋ยวไว้ต่อกันคราวหน้ากับการพบกันระหว่างคาเจ็ดใหม่และรีนนั่นเองนะเราจะเอารีนเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่าหลังจากที่มันเสียสติมาเป็นเวลานานเราเนี่ยมาติดตามกันในตอนหน้าดีกว่านะจ๊ะก็สำหรับวันนี้พวกเราแยกย้ายกันดีกว่ายังไงก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่อุตส่าห์ติดตามซีรีส์นี้และเราเอาไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย